ครับสวัสดีครับครูปองนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงฝากฟากฟ้านะครับเพลงนี้ก็มีรีเควสต์เข้ามาเนาะแล้วก็เพลงนี้จะทำเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะครับจะมีพาร์ทที่เล่นไปกับเพลงนะครับจะเป็นอีกพาร์ทนึงถ้าเกิดเล่นกีตาร์ได้อยู่แล้วเนี่ยไปดูพาร์ทนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ายังเล่นไม่ได้ก็แนะนำว่าดูพาร์ทนึงก่อนนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าเพลงนี้เล่นยังไงนะครับฝาก Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ไว้ในแฟนเพจด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าสนับสนุนช่องนะครับก็อาจจะดูโฆษณาหรือไม่ก็นะครับซื้อสินค้าจากช่องทางในคำบรรยายได้เลยนะครับก็จะได้ทำคลิปสอนนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้หยิบเจ้ากีตาร์ยี่ห้อที่เพิ่งมาเหมือนกันนะครับ Eerzy นะครับก็มีรีวิวเพิ่งทำไปด้วยเนาะแล้วก็ใช้คาโป้ไคเซอร์เหมือนเดิมนะครับคาโป้คุณภาพแม่หนีบแน่นจริงนะจบการโฆษณาที่ข้ามไม่ได้นะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูเพลงนี้นะครับฝากฟากฟ้าที่รีเควสต์เข้ามาเพลงนี้จริงมันอยู่ในคีย์ดีนะครับแต่ว่าในนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขามีเขียนไว้เลยว่าให้คาโป้ในเฟสที่2นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ C นะครับผมก็แบ่งห้องมาแล้วประมาณนี้ทีนี้คอร์ดที่ใช้นะครับก็จะมีคอร์ด C เนาะคอร์ด E minor คอร์ด F นะครับคอร์ด G ก็คอร์ด A minor นะครับทีนี้ที่ผมจะมาสอนเนี่ยในเพลงนี้เนี่ยจริงๆออริจินอลมันจะเกาใช่ไหมครับอันนี้ผมมาสอนดีดเนาะก็เผื่อว่ามือใหม่ก็จะดีดไปก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายผมสอนเกาไว้ด้วยเล่นกับเพลงเนี่ยจะไปอีกคลิปนึงแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูนะครับทีนี้มาดูในการดีดก่อนนะครับก็มันเป็นเพลงช้าเนาะความเร็วมันอยู่ที่76นี้นะครับผมก็ใช้แพทเทิร์นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือลงลงขึ้นลงขึ้นลงใช้นี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นครึ่งห้องก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้มาดูคอร์ดเซตแรกก่อนเลยนะครับมีคอร์ดแค่2เซตนะเซตที่1เซตที่2นะครับดูเซตแรกก่อนเลยนะตรงที่ฝากดวงดาวน้อยๆนะครับ1 2 3นี่คือคอร์ดเซตแรกนะครับอีกเซตหนึ่งเนาะมีคอร์ดแค่2เซตนะครับอันนี้3 4ครึ่งห้องนะครับแล้วก็ในส่วนของอินสตรูเมนต์นะครับก็ใช้คอร์ดเซตเดียวกับตัวเซตแรกนะครับผมทีนี้ก็ดีดก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการฝึกก็ย้อนกลับไปแล้วก็ค่อยไปเล่นกับเพลงอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อันนั้นจะเป็นเหมือนกีตาร์โคเวอร์แล้วก็เล่นไปกับเพลงเลยนะครับก็ไปลองประกอบร่างตรงนั้นดูได้นะครับทีนี้ในการเกานะครับเดี๋ยวจะสอนเกาไว้ด้วยเนาะนอกจากที่เรื่องเล่นเผื่อใครที่เล่นได้อยู่แล้วเนี่ยอยากเกาเพลงนี้นะครับผมก็มีสอนแพทเทิร์นในการเกายอดนิยมอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ดึงจากแพทเทิร์นในอันเหล่านั้นแหละนะครับมาก็แพทเทิร์นที่มันใช้ก็จะเป็นเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3ก็ท่องตรงนี้นะครับไปดูคลิปตัวนั้นก่อนนะครับก็มีแนะนำแล้วก็นั้นจะบอกถึงหลักการเกานะครับเผื่อใครที่ดีแล้วก็อยากจะท้าทายตัวเองขึ้นมาเกาเพลงนี้นะครับก็ลองดูจากอันนั้นได้ทีนี้มันจะมีเต็มห้องกับครึ่งห้องนะครับพอครึ่งห้องเนี่ยก็จะเกาเป็นแค่เบส3 2 1เบส3 2 1นะครับหรือบางทีเราอาจจะย่อลงมาก็ได้อาจจะเป็นแค่เบส3 2เบส3 2อย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นคือสาย3สาย2นะที่บอกสายเบสอะไรอย่างนี้นะครับก็จะย่อมาได้นะเพื่อมีช่องว่างในการเปลี่ยนคอร์ดมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าแต่ละคอร์ดสายเบสมันอยู่ตรงไหนเนาะคอร์ด C ก็เบสอยู่ในสายที่5นะครับตัวนี้เนาะคอร์ด E minor เบสอยู่ในสายที่6นะครับ A minor เบสอยู่สายที่5นะครับแล้วก็ G ก็เบสอยู่ในสายที่6นะครับคอร์ด F นะครับ F เบสจะอยู่ในสายที่4เนาะนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวตอนเล่นกับเพลงนะครับก็จะเล่นให้ดูนะว่ามันเล่นไปในแพทเทิร์นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเกาให้ดูไปรวมๆก็ได้นะครับนะครับเปิดเมทานอมไปเนาะวนไปเหมือนเดิมนะครับ
สามสี นี่อีกท่อนนึงนะครับก็อันนี้จะฝึกท่อนนี้ก่อนก็ได้นะเพราะมันเหมือนมี A minor E minor ซ้ำๆกันเนาะนะครับลองดูนะ3 4ประมาณนี้นะครับตรงคอร์ด F เนาะจะจับเต็มๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะจับแค่3นิ้วก็ได้นะครับก็โอเคลองดูนะครับก็ขอบคุณสำหรับรีเควสที่ทำตามกติกานะครับแล้วก็ติดตามช่องอยู่เนาะก็ยังไงลองดูนะครับเดี๋ยวมีเล่นกับเพลงนะอย่าลืมไปดูด้วยนะครับลองไปเล่นกับเพลงอันนั้นดูได้นะครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ